แมทพิลณีเคลียร์ใจกับพิธีกรสาวคนดังหลังตกเป็นแพะรับบาป10กว่าปีหลายคนเนี่ยคงไม่ทราบว่าแมทพิลณีคงไทยนั้นเธอเป็นเพื่อนกับนักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่างใบเฟิร์นภัสกรที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเลยล่ะค่ะโดยล่าสุดเนี่ยสาวแมทนั้นได้ไปเป็นแขกรับเชิญของรายการTalk กระเทย EP ที่117โดยที่มีบางช่วงบางตอนนั้นได้เผยว่าตนเองนั้นได้ตกเป็นแพะรับบาปโดยเล่าว่ามีวันหนึ่งไปเข้าค่ายกันใบเฟิร์นนั้นไม่สบายนอนคุมโปงอยู่ตัวเล็กๆแทบจะไม่เห็นเพื่อนล็อตใหม่เข้ามาในห้องกระโดดเลยได้ยินทีนึงละเปิดผ้าขึ้นมาเลยเห็นว่าเป็นใบเฟิร์นนั้นรีบพากันออกจากห้องเหลือแมทคนเดียวใบเฟิร์นนั้นก็วีนแมทใหญ่เลยเป็นแพะรับบาปเลยอันนี้ก็คือการเคลียร์ใจครั้งแรกแต่เราก็เข้าใจเขาป่วยด้วยเราเป็นเพื่อนกันเจ็บอ่ะเข้าใจว่าเจ็บ10กว่าปีเชื่อป่ะเราน่าสงสารป่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ